ัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันชื่อทนายปริมนะคะเป็นทนายความที่ศูนย์นิติศาสตร์ค่ะดิฉันชื่อทนายแบมนะคะเป็นทนายอยู่ที่ศูนย์นิติศาสตร์เหมือนกันค่ะฟ้านะคะมาช่วยงานโครงการหนี้สินค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะขออนุญาตสัมภาษณ์ทนายทั้งสองท่านเนาะเพราะเขาเป็นทนายกันแล้วก็อยากจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตการทำงานบทบาทของแบบการเป็นทนายหญิงในศูนย์นิติศาสตร์นี้ค่ะว่าแบบการทำงานเป็นยังไงบ้างแล้วก็เหตุผลเดี๋ยวเบื้องต้นนะคะขอถามเหตุผลก่อนว่าทำไมถึงอยากเป็นทนายหรือมาทำงานทนายที่ศูนย์นิติศาสตร์นี้ค่ะสำหรับปิมนะคะที่ปิมตัดสินใจมาเป็นทนายความนะคะก็เนื่องจากว่าส่วนตัวเนี่ยปิมมองว่างานทนายค่ะเป็นงานพื้นฐานของกฎหมายนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเราจบกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยก็อยากที่จะนำความรู้กฎหมายนะคะมาใช้ในทางปฏิบัติแล้วก็มองว่าในส่วนของการเป็นทนายความเนี่ยทำให้เรามองเห็นภาพรวมของกระบวนการพิจารณาคดีค่ะเพราะว่าบทบาทการเป็นทนายความเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่การที่เราจะต้องเริ่มจากการคุยกับตัวลูกความซักข้อเท็จจริงแล้วก็นำข้อเท็จจริงเนี่ยมาปรับกับตัวข้อกฎหมายแล้วก็แนะนำตัวลูกความภายหลังจากนั้นเนี่ยถ้าลูกความสนใจที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องให้คำแนะนำไปว่าในข้อเท็จจริงนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะช่วยเหลือยังไงเขาได้บ้างแล้วก็ในกระบวนการชั้นศาลเนี่ยสามารถทำอย่างไรได้บ้างค่ะเพื่อแก้ปัญหาก็เลยดูลักษณะแล้วเนี่ยงานทนายเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนการใช้กฎหมายค่ะเอามาใช้ในทางภาคปฏิบัตินอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากระบวนการเนี่ยนำไปสู่ในชั้นศาลนะคะเหมือนว่าเราก็จะได้ไปดำเนินคดีในชั้นศาลกับตัวลูกความมาด้วยในฐานะตัวแทนของคู่ความในบทบาทของทนายความเองเนี่ยอีกเหตุผลก็คงเป็นเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้เลือกที่จะสมัครงานแล้วก็มาทำงานที่ศูนย์นิติศาสตร์ค่ะเพราะว่าศูนย์นิติศาสตร์เนี่ยก็เป็นศูนย์ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือประชาชนก็ตอบโจทย์มากเพราะว่างานหลักของเราเนี่ยก็คือการให้คำปรึกษาประชาชนให้คำแนะนำประชาชนแก้ปัญหาต่างๆให้กับประชาชนอย่างเช่นโครงการหนี้สินก็เหมือนกันนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขทั้งหมด5ข้อเนี่ยเราก็จะรับเป็นทนายความให้ค่ะรับแบบแล้วเนี่ยก็คล้ายๆปิมเลยนะคะด้วยเหตุผลต่างๆที่ทำไมถึงอยากมาเป็นทนายความเพราะว่าตอนเรียนอะค่ะก็เราก็จะเรียนแต่ภาคทฤษฎีเนาะกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาอะไรแบบนี้การที่มาเป็นทนายความอะค่ะมันทำให้เราอะสามารถเชื่อมโยงตัวบทกฎหมายได้เกือบทั้งหมดเลยเชื่อมโยงกระบวนการแล้วก็ปรับใช้กับข้อเท็จจริงรู้สึกว่าในอาชีพทนายเนี่ยเราสามารถใช้ความรู้ด้านกฎหมายของเราได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็ส่วนในเรื่องของการที่ทำไมถึงอยากมาทำที่ศูนย์นิติศาสตร์เนี่ยก็ทราบมาว่าทางศูนย์นะคะก็จะเป็นศูนย์ในการช่วยเหลือประชาชนเนาะส่วนตัวเองก็อยากช่วยเหลือประชาชนด้วยก็เลยคิดว่าโอเคที่นี่ตอบโจทย์กับเรามากมาฝึกทั้งประสบการณ์แล้วก็มาช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะอยากจะทราบว่าการที่เราเป็นทนายความผู้หญิงอะค่ะเรามาทำงานแบบไปศาลรับผู้ร้องด้วยนี่นั่นมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะแบบอยากจะแบบช่วยกันแชร์ก็ได้ค่ะสำหรับปริมนะคะตัวปริมมองว่าการเป็นทนายความเนี่ยเพศนะคะไม่ใช่ตัวจำกัดเลยว่าจะทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงานทนายความขึ้นมาเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเราเนี่ยสามารถเป็นทนายความได้ทั้งสองเพศอยู่แล้วแล้วรวมถึงในบทบาทหน้าที่การทำงานเนี่ยหน้าที่ทุกอย่างเนี่ยที่ผู้ชายสามารถทำได้อะค่ะในการเป็นทนายความผู้หญิงก็สามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนกันค่ะตั้งแต่กระบวนการที่คุยกับตัวลูกความในการซักข้อเท็จจริงให้เหตุผลทางกฎหมายหรือว่าการดำเนินการในชั้นศาลการไปศาลหรือว่ากระบวนการอื่นๆอย่างเช่นสุดท้ายจะต้องไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ศาลหรือว่าจะต้องทำงานในลักษณะอื่นยังไงก็ตามเนี่ยคืองานทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยค่ะไม่มีอะไรเลยที่จะต้องนำเพศมาเป็นตัวจำกัดนะคะเพศเลยไม่ใช่ตัวที่จะทำให้เราเป็นอุปสรรคเลยจริงๆตั้งแต่มาทำงานที่ศูนย์นิติศาสตร์นี้นะคะก็ยังไม่พบอุปสรรคที่เกี่ยวกับเรื่องเพศเลยนะคะเพราะว่าเราเองที่เป็นทนายความเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปอยู่ได้ในทุกฟิลทุกกระบวนการเลยสามารถทำได้ทุกอย่างเลยอะค่ะก็เลยยังไม่รู้สึกว่าโอเคเรื่องเพศอะมันเป็นอุปสรรคยังไงไม่ว่าจะเดินทางไปศาลเดินทางกลับศาลหรือว่าคุยกับตัวลูกความมีการเจรจาต่อรองหรืออะไรแบบนี้ค่ะหรือในด้านของการไกล่เกลี่ยเองเนี่ยคิดว่าก็ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะแล้วก็ขออนุญาตแชร์มุมมองหนึ่งนะคะคือว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็เพิ่งมีลูกความที่เป็นพระนะคะเขามาให้ทางศูนย์นิติศาสตร์ได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ตัวปิมเองค่ะเป็นเวรพอดีที่จะต้องรับให้คำปรึกษาก็พอเป็นพระใช่ไหมคะก็เราก็เลยให้ทางทนายความชายค่ะคนหนึ่งเข้าไปแล้วก็มีปริมที่เข้าไปด้วยค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะรับให้คำปรึกษากับทางพระท่านได้ตามปกติเลยค่ะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือดำเนินการต่างๆตามขั้นตอนโดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆเลยค่ะแม้กระทั่งจะเป็นพระก็ตามค่ะเราก็ให้ความช่วยเหลือได้ค่ะ
พราะฉะนั้นเพศเนี่ยไม่ใช่ข้อจำกัดเลยค่ะที่จะทำให้เราเกิดอุปสรรคในการทำงานในฐานะทนายความค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนะคะก็แบบอยากจะฝากถึงคนที่แบบสนใจอาชีพทนายความไหมคะว่าแบบว่าแบบอยากจะเชิญชวนหรือว่าแนะนำให้ข้อคิดอะไรกับคนที่แบบอยากมาในอาชีพนี้ค่ะด้วยความที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันอย่างที่เรียนไปนะคะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นทนายความส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเนาะที่ไปศาลแต่ว่าช่วงนี้พอแบบหลังๆมาเนี่ยเทรนด์มันเปลี่ยนแล้วนะคะก็คือไปศาลก็มีทนายผู้หญิงค่อนข้างเยอะเหมือนกันจริงๆก็คือเรื่องเพศอ่ะมันไม่ใช่ข้อจำกัดของการทำงานของเราอยู่แล้วเนาะทั้งนั้นอ่ะถ้าใครที่สนใจก็คือไม่ต้องกังวลเลยว่าเรื่องเพศอ่ะถ้าไปเจอลูกความแล้วลูกความเขาจะรู้สึกติดใจหรือรู้สึกว่าเอ้ยทำไมถึงแบบเป็นทนายความผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวตั้งแต่ทำงานมาก็ยังไม่เคยเจออะไรแบบนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพนึงที่น่าสนใจค่ะค่ะใช่ค่ะก็คือถ้าใครสนใจนะคะอยากจะลองมาทำงานทนายความเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเนี่ยก็สามารถทำได้หมดค่ะขอแค่ผ่านคุณสมบัติตามที่สภาทนายความเนี่ยเขากำหนดเอาไว้นะคะก็สามารถเป็นทนายความได้แล้วค่ะแต่สิ่งสำคัญของการเป็นทนายความเนี่ยบทบาทสำคัญเลยก็คือต้องมีความรู้ทางกฎหมายที่ดีค่ะแล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้แล้วก็ต้องคำนึงประโยชน์สูงสุดของตัวผู้ร้องค่ะเรา3คนเนาะก็ถือเป็นตัวแทนผู้หญิงในยุคปัจจุบันแล้วกันที่มองว่าทุกวันนี้ค่ะผู้หญิงก็มีบทบาทในการเข้ามาทำงานได้มากขึ้นโดยที่เราไม่ใช่ยุคสมัยก่อนแล้วที่ผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านหรือว่าอยู่บ้านดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยเสมอไปคือการออกมาทำงานทนายความก็เป็นบทบาทอย่างนึงในปัจจุบันที่เราก็มีทนายความหญิงเริ่มอัตราส่วนเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะคะก็แสดงออกชัดเจนว่ายังไงเนี่ยเราก็เริ่มมีบทบาทเข้ามาในทำงานมากขึ้นสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนในศูนย์นิติศาสตร์ละกันในการที่จะมาพูดแนะนำศูนย์นิติศาสตร์ก็ดีหรือว่าให้ความรู้หรือว่าแชร์ประสบการณ์หน้าที่ต่างๆที่เราทำมานะคะก็หวังว่างานของพวกเรามุมมองของพวกเราประสบการณ์ที่ได้แชร์ไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกคนนะคะยังไงถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยก็ฝากให้ตัวศูนย์นิติศาสตร์เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายได้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ